มาในช่วงเวลานี้เราก็มานั่งอยู่ภายในห้องอาหารจรัสค่ะห้องอาหารจรัสเนี่ยอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลภูเก็ตรีสอร์ทนั่นเองเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกันกับเชฟท้องถิ่นของเรานะคะเชฟท่านนี้เนี่ยปรุงอาหารเจได้เด็ดมากๆหน้าตาของอาหารเจที่นี่วิจิตรอลังการสวยงามเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องมาพูดคุยกันหน่อยว่าความสวยงามของที่มาอาหารนี้เนี่ยมาจากไหนแล้วแนวความคิดหรือคอนเซ็ปต์ในการปรุงอาหารเมนูเจเป็นอย่างไรมาคุยกันนะคะกับเชฟแหม่มชนัดดาจันอนุวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟคะสวัสดีค่ะค่ะถามก่อนในเบื้องต้นจุดเด่นของห้องอาหารจรัสอยู่ตรงไหนบ้างเป็นอาหารภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนโลโก้บวกกับสไตล์โมเดิร์นนะคะในการตกแต่งอาหารแล้วก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนะคะแล้วในช่วงของเทศกาลอาหารเจจะปรุงอาหารจะประดิษฐ์ออกมาให้เป็นอาหารเจยังไงเหมือนอย่างตัวนี้ค่ะจะเป็นสลัดมะเขือเทศอย่างอันเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนพื้นๆเพราะว่าเราได้แนวคิดมาจากส้มตำได้แนวคิดจากส้มตำใช่ค่ะเพื่อมีให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันก็กางเลยค่ะยังไงต่อคะเชฟคะเหมือนอย่างอันเนี้ยมะเขือเทศอ่ะเราจะใช้แฮรูโทมาโต้ซึ่งได้มาจากฟาร์มในพื้นที่ของภูเก็ตอะค่ะค่ะเมนูนี้เท่าที่นัดดูนะใส่เป็นสาหร่ายพวงองุ่นด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีสีส้มๆอ่ะคืออะไรอะคะเหมือนไข่ปลาเป็นโทมาโต้คาเวียค่ะอย่างตัวเนี้ยเราก็ใช้จากน้ำที่เกรดตัวเนี้ยค่ะดูก่อนนะถ้าโดยปกติคาเวียนะจะเห็นเป็นสีดำไงค่ะแต่คาเวียที่นี่ทำไมเป็นสีส้มเพราะว่าทำมาจากมะเขือเทศค่ะอ๋อเป็นคาเวียที่ทำมาใช่ค่ะทำให้เหมือนคาเวียใช่ค่ะแต่รสชาติไม่ได้เป็นรสชาติคาเวียเนาะค่ะอย่างตัวนี้จะเป็นโฮมเมดเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้เป็นเมนูแรกสำหรับเมนูแรกสตาร์เตอร์พอสตาร์เตอร์แบบนี้แล้วเมนูต่อไปต้องเป็นเมนูไหนอะคะก็จะเป็นตัวแอปเปิลไทเซอร์เหมือนกันค่ะค่ะแอปเปิลไทเซอร์อันนี้คืออันนี้เป็นทอดมันข้าวโพดอ๋อนี่มาในแบบว่าเปลือกข้าวโพดห่อมาเลยจ้าทอดมันข้าวโพดค่ะทอดมันข้าวโพดที่ไหนก็มีอะแล้วจุดเด่นของที่นี่อยู่ตรงไหนอะคะที่เนี่ยเหมือนโดยปกติทั่วไปอะของเขาก็จะมีแป้งค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงที่เป็นพริกแกงแดงเจค่ะแล้วก็มีข้าวโพดส่วนของเราอะเราจะเอาเนื้อของข้าวโพดค่ะไปปั่นแล้วก็ไปผสมอยู่ในอันนั้นแล้วก็พริกแกงตัวเนี้ยมันก็เป็นพริกแกงโฮมเมดที่เราทำเองเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้เราใส่แป้งด้วยไหมคะเชฟใส่ค่ะเยอะไหมอะบางทีเรารู้สึกว่าเรากินอาหารเจเราโกอ้วนอะแป้งด้วยน้ำมันทอดด้วยอย่างเงี้ยเราจะใส่ไม่เยอะค่ะที่มันหนักอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเนื้อของข้าวโพดค่ะที่เราไปปั่นแล้วเราก็ไปใส่ในตัวนี้และอีกอย่างมันจะได้ความหวานของข้าวโพดด้วยค่ะซึ่งเราไม่ต้องเติมน้ำตาลมากเลยค่ะแต่ว่าข้างๆทอดมันข้าวโพดก็จะมีตกแต่งมาอย่างสวยงามทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะดูสิคะคือเขาจะไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วโรยถั่วลิสงมาเหมือนกับที่เราเห็นธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็เป็นการตกแต่งจานให้มีความสวยงามคือเห็นถั่วลิสงแล้วเนี่ยแต่ว่าแดงๆบนถั่วลิสงอันนี้คืออะไรอะคะเป็นพริกแดงสไลด์ค่ะอ๋อค่ะค่ะซึ่งเราเหมือนอันเนี้ยเราจะสไลด์ให้บางมากๆเอาเนื้อของมันออกให้เหลือแต่ผิวอะค่ะแล้วก็ซอยทีๆค่ะแล้วเราก็ไปแช่ในน้ำมันจะได้แบบนี้น่าจะชิมแล้วมันจะยังมีความเผ็ดอยู่ไหมคะขอชิมไม่เผ็ดค่ะเพราะว่าอย่างตัวพริกเนี้ยถ้ามันจะเผ็ดมันก็เผ็ดตรงที่ไส้กับเม็ดมันนะคะไม่เหมือนกับน้ำจิ้มทอดมันที่เคยทานที่อื่นอ่ะอันนี้เหมือนอารมณ์กินมะขามแก้ว อารมณ์กินมะขามแก้วด้วยอ่ะเชฟซึ่งมันจะเข้มข้นเชฟใส่มะขามไปด้วยป่ะคะใส่ค่ะใช่ไหมอารมณ์อย่างนั้นเลยเมนูที่3เมนูต่อไปดิฉันต้องทานอะไรต่อคะเชฟคะจะเป็นซุปค่ะตัวนี้จะเป็นซุปเห็ดค่ะเป็นซุปเห็ดหรือว่าเป็นต้มยำอ่ะเชฟเป็นต้มยำค่ะต้มยำเห็ดเชฟใส่เห็ดอะไรมาให้บ้างชิตาเกะ
จะเป็นเห็ดออรินจิค่ะอ๋อออรินจิกับอันนี้ชิมิจิค่ะชิมิจิค่ะกับอันนี้ก็จะเป็นข่าตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศพริกใบมะกรูดเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเจเราจะไม่ใส่หอมแดงแล้วก็ผักชีต้นหอมค่ะคือนัทจะบอกว่ารสชาติต้มยำกุ้งเอ้ยไม่ใช่ต้มยำเห็ดแหมก็ในเมื่อเป็นเมนูเจจะไปต้มยำกุ้งได้ยังไงล่ะคุณผู้ชมคะต้มยำเห็ดที่เนี้ยน้ำต้มยำก็แตกต่างจากที่อื่นไม่เคยทานต้มยำรสชาติแบบนี้อ่ะค่ะเพราะว่าอย่างตัวน้ำสต๊อกเองอ่ะมันเราจะเอาไปเคี่ยวกับตะไคร้แล้วก็ข่าค่ะซึ่งใช้เวลาในการตุ๋นนานหน่อยค่ะให้ได้กลิ่นเฮิร์บของตัวเครื่องเทศของตัวสมุนไพรค่ะแนะนำเลยเทศกาลอาหารเจเนี่ยมาเลยค่ะแล้วไม่ใช่เจก็น่าจะลองมาชิมแบบเมนูชออื่นๆเนาะค่ะคือน้ำลายอันนี้ก็เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอีกอย่างหนึ่งได้ดีคือไม่ได้จัดอยู่ในเมนคอร์สแล้วค่ะสำหรับดิฉันเนี่ยยังคงเรียกน้ำย่อยเพราะว่าสอจี๊ดไปหมดเลยแล้วเมนูสุดท้ายเมนูนี้ล่ะคะตัวเนี้ยจะเป็นมันอบจิ้มแจ่วค่ะมันอบจิ้มแจ่วค่ะคุณพระคุณเจ้ามันอบใช้มันอะไรคะอันเนี้ยจะเป็นแต่ว่าในเนี้ยนะดูไม่ได้มีแค่มันอบไม่ใช่หรอเชฟค่ะเราจะมีลูกเล่นอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นคะน้าเราจะเอาคะน้ามาพิวสไลด์บางๆค่ะส่วนตัวมันเนี้ยมันจะเป็นมันผสมค่ะจะมีมันฝรั่งมันส้มมันม่วงแล้วก็ฟักทองส่วนอันเนี้ยจะเป็นแครอทเบบี้แครอทค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้มั่นใจออร์แกนิกแน่นอนใช่ค่ะทานได้บริโภคได้หมดทุกอย่างที่เดคอเรทมาในจานใช่สามารถทานได้หมดทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาแนะนำเมนูแต่ละเมนูกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อยากจะให้เห็นนั่นแหละว่าเวลาทานอาหารเจอ่ะเราเลือกได้ไม่ต้องกลัวที่จะอ้วนเพราะดูซิแต่ละเมนูอันนี้เพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยก็มีสมุนไพรด้วยมีผักมีผลไม้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าอยากจะทานอาหารเจแต่ว่านอกเหนือจาก4เมนูนี้ได้ไหมเชฟหรือไม่มีได้ค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างสมมุติว่าเราจะเอากะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผัดกะเพราอาจจะเป็นเห็ดแล้วก็เพิ่มเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผัดกะเพราเจก็ได้ค่ะค่ะมัสมั่นที่นี่ก็ดังนะดิฉันทานเป็นมัสมั่นเจได้ไหมอ่ะได้ค่ะถ้าเป็นมัสมั่นเจเชฟจะเอาอะไรมาปรุงให้ก็เป็นผักเป็นอาจจะเป็นเหมือนสมมุติว่ามัสมั่นมันก็ต้องทานคู่กับมันฝรั่งก็จะเป็นมันฝรั่งส่วนหอมอ่ะไม่ได้ก็คงจะตัดไปค่ะแล้วเราก็อาจจะเพิ่มอย่างมีมันฝรั่งอาจจะเพิ่มเป็นมันส้มมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโปรตีนล่ะจะได้โปรตีนจากไหนก็อันเนี้ยค่ะผักพวกเนี้ยพวกมันอย่างเงี้ยมันจะแทนโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะอ๋อเหรอคะตอนแรกนึกว่าใส่เต้าหู้ไปได้เห็ดเหิดเข้ามั้ยก็ได้ค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นเมนูที่มีประจำทุกปีหรือเฉพาะปีแต่ละปีจะแตกต่างไปไหมคะอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นเมนูสเปเชียลในปีนี้ค่ะเดี๋ยวพอปีหน้าเราก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคิดค้นใหม่ๆไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังคงยืนยันว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบของท้องที่ใช่พื้นถิ่นแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยเชฟที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆให้เราได้ลองชิมดูแล้วก็ได้เห็นหน้าตาความวิจิตรอลังการสวยงามอยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญแอบกระซิบบอกนะที่ห้องอาหารจรัสนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมมานั่งรับประทานอาหารในยามเย็นนะคะคุณผู้ชมคะที่นี่พระอาทิตย์ตกสวยงามมากบรรยากาศดีมากโรแมนติกมากสวยที่สุดในหาดกัมมันลาของภูเก็ตแล้ว